สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นของมี่นะคะเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าวันนี้นะคะเราก็จะไปดูที่ความคิดเห็นของทางคนที่ปกป้องสถาบันก็คือคุณเอ็ดดี้อัศรางยมนาถนะซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระเขาได้ออกมาติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องทักษิณมาโดยตลอดเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโพสต์ในคลิปของคุณอัญชลีนะคะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทักษิณเนี่ยจะต้องรับรู้หรือว่าทางอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็จะต้องรับรู้ด้วยว่าสิ่งที่ทักษิณกำลังทำอยู่นั้นเนี่ยมันเป็นการใช้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นเปล่าเพราะในขณะที่คุณพ่อของคนอื่นนะคะที่เขาเจ็บป่วยอะไรเงี้ยเขาก็มีการแสดงตัวตนหรือว่ามีข่าวสารหรือว่ามีรูปนะคะหรือว่ารายละเอียดอะไรต่างๆการรักษาอะไรอย่างเงี้ยออกมาแต่ว่าในขณะที่ทางทักษิณนั้นไม่มีใครกล้าแตะเลยหรือว่าแตะไม่ได้นะเป็นนักโทษเทวดาที่อยู่บนชั้น14แล้วก็ยังไม่ทราบเลยว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของคุณปองเนาะที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของความคิดเห็นของคุณเอ็ดดี้อัศดางนะคะก็ได้ทำออกมาเป็น2คลิปนะคะเป็น2ตอนดีกว่าบอกว่านักโทษเทวดาฉายาเนี่ยไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะแล้วตกลงใครช่วยล่ะตอนที่1แม้จะไม่ใช่ราคาที่จะต้องจ่ายแต่ผมนั้นยอมจ่ายเพื่อที่จะให้ได้มาอยู่กับลูกๆหลานๆนี่ก็คือคำพูดที่เคยประกาศเอาไว้อันแสดงถึงความสำนึกผิดหรือไม่หรือไม่ยอมรับผิดกันแน่ของนักโทษที่กรมราชทัณฑ์ได้ยกขึ้นเป็นนักโทษชั้นดีที่ควรที่จะได้รับการพักโทษทันทีที่กลับถึงประเทศไทยนักโทษชายทักษิณได้ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษทันที1กันยายนนักโทษชายทักษิณได้รับการพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลให้เหลือโทษจำคุกเพียงแค่1ปีและมีตามมาอีกถึง2ครั้งในวันที่13ตุลาคมแล้วก็5ธันวาคมที่ปรึกษารัฐมนตรียุติธรรมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำของทักษิณชินวัตรนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะต้องมีความเห็นแล้วก็รายงานไปตามลำดับชั้นได้แก่การรายงานต่อปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อครั้งที่ยังรักษาตัวครบ60วันแล้วก็เมื่อเกินกว่า120วันก็ต้องรายงานให้กับรัฐมนตรีเนี่ยได้รับทราบด้วยซึ่งเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยนางพงสวาสนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมได้เซ็นรับทราบการอนุญาตการนอนพักรักษาตัวภายนอกเรือนจำของทักษิณจากนั้นในวันที่16มกราคมทวีสอดส่องก็ได้เซ็นรับทราบถึงการนอนพักรักษาตัวของทักษิณที่เกินมากว่า136วันแล้วถือว่าเข้าเงื่อนไขแล้วก็การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนอกจากนี้เนี่ยทักษิณที่นอนพักรักษาตัวอยู่ภายนอกเรือนจำก็ได้ถูกตรวจสอบจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานปปช.เป็นต้นที่ปรึกษารัฐมนตรียุติธรรมได้กล่าวถึงประเด็นโครงการพักการลงโทษในกรณีที่มีเหตุพิเศษว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ของผู้ต้องขังที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับซึ่งผู้ต้องขังเนี่ยไม่สามารถที่จะเสนอตัวเองได้ในวงเล็บนะคะก็คงเป็นความพยายามที่กำลังจะบอกกับสังคมว่าทักษิณนั้นไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะร้องขอความเป็นระดับ VVIP ของตัวเองโอ้อันนี้กำลังจะบอกว่าโอ้ทักษิณไม่เคยทำเลยนะเป็นเพราะเขาเนี่ยมีสิทธิ์จริงๆก็เลยมีคนเรียกร้องสิทธิ์ให้หรือเปล่าโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้รับรายงานจากผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพถึงประเด็นรายชื่อของนายทักษิณว่ามันเข้าเกณฑ์โครงการพักการลงโทษหรือไม่ทั้งที่ประชาชนเกือบทั้งประเทศกระมังที่รู้กันอยู่เต็มอกแล้วคิดเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายว่ามีการดีลเอาไว้กันตั้งแต่ก่อนที่ทักษิณนั้นจะกลับมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยแล้วหรือเปล่านะคะว่าให้ลงเอยแบบนี้ออกมาในรูปแบบนี้ตามที่ประชาชนเคยจำได้นะคะว่าทักษิณเคยประกาศว่าจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ทางการก็ยังคงทำเหมือนเป็นการแสดงละครโรงใหญ่อย่างสมจริงจนได้รับรางวัลตุ๊กตายางทองคำประจำปีหรือไม่
เมื่อกี้ตอนต้นที่ได้มีการกล่าวว่าเรื่องของนายทักษิณนั้นยังไม่ได้รับรายงานโดยกล่าวว่าวันนี้เนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงยังไม่มีข้อมูลเหมือนกับเป็นความพยายามที่จะบอกว่าเรื่องของทักษิณนั้นมันไม่ได้มีการดำเนินการหรือว่าการตัดสินหรือพิจารณาว่าจะอยู่ในเกณฑ์หรือไม่แต่แล้วก็มาจบลงด้วยคำที่ว่าสำหรับคุณสมบัติของนายทักษิณหากดูจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดชั้นกลางมีอายุสูงวัยแล้วก็มีอาการเจ็บป่วยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาในโครงการพักการลงโทษกรณีที่มีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือว่าพิการหรือว่ามีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปซึ่งจะเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปอาเมนอันนี้ก็คือน่าจะเป็นการแบบเหมือนทดท้อนะคะอาเมนเลยกระบวนการดำเนินการว่านายทักษิณนั้นจะผ่านเข้าโครงการหรือไม่นั้นจะเป็นการดำเนินการโดยเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนแนวทางในการปฏิบัติว่าจะมีการจัดการเรื่องเกี่ยวกับเอกสารอะไรอย่างไรรวมถึงกรณีของการสิทธิ์กำไร AEM นั้นก็จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพักการลงโทษที่จะมีการพิจารณาต่อไปดูเหมือนว่าประวัติศาสตร์นั้นจะซ้ำรอยหรือไม่ที่เหตุเกิดจากการกระทำของคนในครอบครัวนี้แต่ผลกรรมนั้นก็จะตกอยู่กับลูกน้องหรือว่าข้าราชการเหมือนตอนที่พี่น้องคู่นี้ได้หนีออกนอกประเทศแล้วลูกน้องกับข้าราชการส่วนใหญ่ก็ถูกดำเนินคดีแทนหัวหน้ากันทั่วหน้ามาถึงตอนนี้ลูกน้องเนี่ยมีการรัดกุมมากขึ้นเพราะดูจากการให้สัมภาษณ์ทุกครั้งลูกน้องทุกคนจะบอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของข้าราชการในหน้าที่และกฎหมายก็เขียนเอาไว้อย่างรัดกุมว่าเป็นหน้าที่ของข้าราชการไม่ใช่นักการเมืองผู้ที่ผลักดันกฎหมายการพักโทษในกรณีนี้กรุงเทพเมืองเทวดาแม้แต่นักโทษก็ยังเป็นนักโทษเทวดาอัสดานยมนาคคนเดินดินนักโทษเทวดาฉายาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแล้วตกลงใครเป็นคนช่วยเล่าการคุมความประพฤติหรือการควบคุมและสอบส่องเป็นวิวัฒนาการของการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในแนวทฤษฎีของการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูซึ่งเชื่อว่าพฤติกรรมการกระทำความผิดของมนุษย์นั้นเป็นผลมาจากเหตุปัจจัยต่างๆทั้งทางด้านชีวภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมดังนั้นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีจึงจำเป็นที่จะต้องกระบวนการทางด้านสังคมที่จะส่งเสริมให้ผู้กระทำความผิดนั้นได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมทั้งกระบวนการทางด้านกฎหมายแล้วก็กระบวนการทางด้านพฤติกรรมศาสตร์การควบคุมและสอดส่องเป็นรูปแบบและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดที่ให้โอกาสแก่ผู้กระทำความผิดในกรณีของการที่จะปรับปรุงแก้ไขตนเองในชุมชนโดยไม่ให้ถูกควบคุมตัวไว้แต่มีการกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติให้ผู้กระทำความผิดนั้นปฏิบัติและมีพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตามระดับความเสี่ยงต่อการกระทำความผิดซ้ำและสภาพความต้องการของผู้ที่กระทำความผิดแต่ละรายเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำขึ้นใหม่ตลอดจนได้รับการปรับเปลี่ยนถึงพฤติสัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขประโยชน์ของการคุมความประพฤติ 1. การคุมความประพฤติผู้กระทำความผิดสามารถแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็ปรับเปลี่ยนถึงพฤตินิสัยของผู้กระทำความผิดเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นกลับตนเป็นพลเมืองดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ 2. ผู้กระทำความผิดได้รับโอกาสให้ปรับปรุงแก้ไขตนเองด้วยมาตรการแก้ไขฟื้นฟูในชุมชนโดยไม่ต้องถูกควบคุมตัว 3. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดเป็นรายบุคคลมีผลดีต่อผู้กระทำความผิดมากกว่าการจำคุกเนื่องจากผู้กระทำความผิดนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตีตราแล้วก็หลีกเลี่ยงการเรียนรู้ประสบการณ์อาชญากรรมจากเรือนจำ 4. เป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้กระทำความผิดนั้นยังคงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวสามารถที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวต่อไปได้เพ
พราะอ่านถึงข้อนี้แล้วเนี่ยทำให้คิดถึงคำพูดของทักษิณที่ว่าตอนนี้ผมได้รับโทษในคุกขนาดใหญ่เป็นเวลา16ปีแล้วเพราะพวกเขานั้นกีดกันผมไม่ให้อยู่กับครอบครัวผมได้รับความทุกข์ทรมานมามากพอแล้วความจริงนี่ไม่ใช่ราคาที่ตนเองต้องจ่ายแต่จำเป็นต้องจ่ายเพราะอยากอยู่กับหลานๆผมควรใช้เวลาที่เหลือของชีวิตนั้นอยู่กับลูกๆและหลานๆของผมมันช่างสอดคล้องกับประโยชน์ของการพักโทษซึ่งทำให้เกิดกฎหมายนี้ขึ้นมาดั่งคำที่ว่าเป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้กระทำความผิดนั้นยังคงมีความสัมพันธ์กับครอบครัวว้าวว้าวจริงๆ 5. ลดการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำความผิด 6. ป้องกันสังคมจากอาชญากรรม 7. ประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยระบบควบคุมตัวเนื่องจากการใช้จ่ายในการควบคุมในสถานควบคุมนั้นสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการคุมความประพฤติ 8. บรรเทาความแออัดในเรือนจำการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจำคุกเป็นมาตรการที่กรมราชทัณฑ์นั้นนำมาใช้ในการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินัยมีความอุตสาหะตั้งใจศึกษาอบรมขยันฝึกวิชาชีพและทำความชอบให้แก่ราชการได้ออกไปสู่ครอบครัวและชุมชนก่อนที่จะครบกำหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติเมื่ออ่านมาจนกระทั่งถึงตรงนี้จึงเกิดคำถามขึ้นทันทีเลยว่านับตั้งแต่นักโทษชายทักษิณได้เหยียบแผ่นดินไทยและเดินทางไปเรือนจำทันทีและภายในวันนั้นก็ถูกย้ายไปนอนในโรงพยาบาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่กำลังจะได้รับการพักโทษต่อไปนักโทษชายทักษิณนั้นมีความประพฤติดีและอยู่ในระเบียบวินัยมีความอุตสาหะตั้งใจศึกษาอบรมขยันฝึกวิชาชีพและทำความชอบให้แก่ราชการตรงไหนอะไรยังไงแล้วอย่างไรประเภทของการคุมความประพฤติผู้ได้รับการลงโทษหรือว่าลดวันต้องโทษสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้การพักการลงโทษหมายถึงการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดออกมาอยู่ภายนอกเรือนจำก่อนการครบกำหนดโทษภายใต้เงื่อนไขการคุมความประพฤติและจะพึงกระทำได้เมื่อนักโทษเด็ดขาดนั้นได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของการกำหนดโทษตามหมายศาลในขณะนั้นให้กำหนดไม่น้อยกว่า1ปีแต่ก็ไม่เกินกำหนดโทษที่ยังคงเหลืออยู่การลดวันต้องโทษหมายถึงการประโยชน์ลดวันต้องโทษจำคุกให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีในระหว่างการต้องโทษในเรือนจำซึ่งจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือว่าไม่น้อยกว่า10ปีในกรณีที่ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตที่มีการเปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุกมีกำหนดระยะเวลาซึ่งนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกนั้นต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเท่านั้นผู้มีอำนาจในการสั่งการการลงโทษหรือว่าการลดวันต้องโทษจำคุกกรณีที่มีการพักการลงโทษคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษจะพิจารณาการพักการลงโทษได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการต่อไปนี้เนี่ยเห็นชอบและได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 1. คณะกรรมการในส่วนกลางนั้นประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงยุติธรรมประธานกรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกรรมการผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดกรรมการผู้แทนกรมคุมประพฤติกรรมการ 2. คณะกรรมการสำหรับเรือนจำกลางประกอบไปด้วยข้าราชการชั้นหัวหน้าแผนกที่อธิบดีตั้งขึ้นไม่น้อยกว่า3นาย 3.คณะกรรมการสำหรับเรือนจำภูมิภาคประกอบไปด้วยผู้บังคับบัญชาเรือนจำประธานข้าราชการประจำแผนกขึ้นไปที่ว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งขึ้น2นาย 4. กรณีที่มีเหตุพิเศษจะพักการลงโทษมากกว่าที่กำหนดก็ได้ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานกรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์กรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรรมการผู้แทนกระทรวงมหาดไทยกรรมการผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดกรรมการระยะเวลาที่นักโทษเด็ดขาดอาจจะได้รับการพักการลงโทษ 1. ชั้นเยี่ยมคือไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษที่ระบุเอาไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด 2. ชั้นดีมากไม่เกิน1ใน4ของกำหนดโทษที่ระบุเอาไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษให้ถือกำหนดตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุด 3. ชั้นดีคือไม่เกิน1ใน5ของโทษที่ระบุเอาไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษให้ถือกำหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุดเงื่อนไขการคุมความประพฤติของผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษแล้วก็ลดวันต้องโทษจำคุก 1. ต้องไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติที่สำนักงานคุมประพฤติภายใน3วันหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ต่อไปให้ไปรายงานตัวพนักงานคุมประพฤติตามที่พนักงานคุมประพฤติจนกว่าจะได้รับการพ้นโทษ 2. ต้องพักอาศัยอยู่กับผู้อุปการะตามบ้านเลขที่ที่ได้แจ้งไว้และห้ามออกนอกเขตท้องที่จังหวัดเว้นแต่จะเพื่อกิจธุระสำคัญหรือว่าจะได้รับการอนุญาตจากผู้คุมประพฤติซะก่อน 3. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษโดยเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับนั้นต้องแจ้งให้กับพนักงานคุมประพฤติทราบทุกครั้ง 4. ให้ประกอบอาชีพสุจริตหากเปลี่ยนเป็นสถานที่ทำงานหรือว่าย้ายงานใหม่ก็ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติให้ทราบทุกครั้ง 5. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตักเตือนของพนักงานคุมประพฤติและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมคุมประพฤตินั้นกำหนด 6. ห้ามประพฤติตนในทางที่เสื่อมเสียเช่นเล่นการพนันเสพยาหรือว่ากระทำความผิดซ้ำ 7. ห้ามเกี่ยวข้องกับสารระเหยหรือว่าวัตถุอันตรายหลายๆอย่าง 8. การเยี่ยมเยียนหรือว่าติดต่อกับนักโทษที่ไม่ใช่ญาติหรือว่ากำลังต้องโทษอยู่ 9. ต้องแสดงถึงหนังสือสำคัญในการปล่อยตัวต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือว่าตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเรือนจำเมื่อมีการเรียกให้แสดงด้วยและหากหนังสือสำคัญการปล่อยตัวนั้นสูญหายต้องรีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานจะเห็นได้ว่าผู้มีอำนาจพิจารณาพักโทษให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณล้วนแล้วแต่เป็นข้าราชการแต่สิ่งที่น่าจะมีพิรุธที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ที่มาแลนดิ้งประเทศไทยสำหรับพวกเราประชาชนคนเดินดินที่หมดสิทธิ์ที่จะเดินขึ้นไปดูว่าทักษิณนั้นยังอยู่บนชั้น14จริงหรือไม่จนนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าทักษิณนั้นเป็นเทวดาหรือว่าได้รับสิทธิพิเศษ VVIP มีการดีลกันของผู้หลักผู้ใหญ่หรือนักการเมืองหรือไม่นั้นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านักการเมืองนั้นมีการตกลงกันมีการดีลกันแต่ผู้ออกหน้าบังคับใช้กฎหมายคือข้าราชการถ้าเกิดปัญหาขึ้นคนที่รับกรรมนี้ก็คือข้าราชการมิใช่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่านักการเมืองตกลงกันดีลกันรวมถึงตัวของทักษิณก็รอดตัวลอยตัวหรือไม่อะไรยังไงอย่างไรอัศดางยมนาหนึ่งในประชาชนคนเดินดินที่ไม่เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยแวะไปดูข่าวของทางคปท.นะคะหลังจากที่เขาได้มีการจัดม็อบ3วัน3คืนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปยื่นหนังสือที่ปปช.แล้วก็มีการเดินสายนะคะมีการปลุกระดมพี่น้องชลบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงให้ออกมาร่วมกันลงรายชื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทักษิณนี้
ต่อมาเมื่อวานนี้ทางคปท.ก็แจ้งนะคะบอกว่าด่วนกรณีของทักษิณร่วมกันลงลายมือชื่อเพื่อกล่าวหาปปช.ต่อประธานรัฐสภาเพื่อเสนอไปยังประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระโดยกลุ่มคปท.จากนั้นตามวันเวลาที่กำหนดนะคะทางเพจก็ได้มีการรายงานตลอดเลยพี่น้องพนักนิคมนะคะก็เริ่มทยอยกันมาลงชื่อพูดคุยกันบริเวณที่กำหนดเอาไว้แล้วก็มีการลงรายชื่อเพื่อที่จะร้องไปทางปปช.แล้วก็บอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็คลึกครื้นนะคะมีคนที่มาเป็นแนวร่วมต่อมามาดูทัศนะของทางนิพิธอินทรสมบัติอยากรักประเทศนี้เหมือนเดิมว่ากันตามความจริงผมไม่มีอคติใดๆกับคุณทักษิณเลยที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจผมไม่ได้มีความปรารถนาให้คุณทักษิณนอนอยู่ในเรือนจำหน้าห้องน้ำโดยมีหมอน1ใบผ้าห่ม2ผืนเพราะผมนั้นเข้าใจวัฒนธรรมไทยๆคุณทักษิณเคยเป็นนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติต่อคุณทักษิณเหมือนกับนักโทษอุกชะกันอย่างอื่นในกรณีนี้มิได้ผมนั้นเข้าใจดีหากคุณทักษิณนั้นจะนอนในห้องพิเศษทำขึ้นเป็นพิเศษมีหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลพระราม9คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงสั่งอาหารพิเศษจากภายนอกมารับประทานไม่ต้องถึงขนาดติดกล้องวงจรปิดบริเวณที่คุณทักษิณนั้นอยู่ก็ไม่เป็นข่าวอะไรหรอกผมนั้นรับได้และผมก็เข้าใจดีแต่เงื่อนไขของผมนั้นก็คือเพื่อรักษาถึงระบบนิติรัฐไม่ให้มันพังทลายคุณทักษิณต้องนอนอยู่ในเรือนจำการที่คุณทักษิณนั้นโชว์ความฟิตของร่างกายตอนที่อยู่ดูไบผมก็ว่าคงจะฟิตจริงๆนะเพราะความรวยระดับนั้นเนี่ยกับสุขภาพระดับนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสมกันอยู่แล้วการที่คุณทักษิณเคยพูดเอาไว้ว่าจะกลับมาอย่างเท่ๆแล้วก็จะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวผมไม่เชื่อและผมเคยประชดด้วยซ้ำว่าถ้าจะมาแบบนั้นเนี่ยก็ต้องมีพระนำมาแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วคุณทักษิณที่สุขภาพดีแข็งแรงก็กลับมาสู่อ้อมกอดของมาตุภูมิและก็ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวคุณทักษิณทำได้จริงอันนี้เหลือเชื่อจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมขอบอกว่าคุณทักษิณทำให้ผมเนี่ยรักประเทศนี้ประเทศไทยรักน้อยลงจริงๆใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผมเป็นนักกฎหมายที่เคยเชื่อในระบบนิติรัฐณตอนนี้เนี่ยผมหมดความเชื่อถือต่อระบบนิติรัฐของประเทศไทยนี้ไปแล้วกรณีของทักษิณอาจจะทำให้ผมนั้นเห็นแก่ตัวมากขึ้นผมบอกคนที่ผมรู้จักเอาไว้ว่าเอาตัวให้รอดเถอะประเทศนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคุณทักษิณจะทำให้ประเทศนี้ประเทศไทยมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆที่ผมทำและคิดอยู่ทุกวันก็เพื่อนำระบบนิติรัฐนั้นกลับคืนมาทำเพื่อให้ผมนั้นสามารถที่จะกลับมารักประเทศไทยนี้ได้เหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยรักจะทำได้หรือเปล่าผมไม่รู้จากนิพิธอินทรสมบัติขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นได้รับฟังแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อกรณีของทักษิณแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ